ง่ายหรอกครับที่ใครจะมาบอกว่าเดี๋ยวจะให้นี่ให้โน่นให้นี่มันให้ไม่ได้หรอกถ้าให้นะคือผิดให้แล้วอะไม่ดูกฎหมายสักตัวนะถ้าให้พรุ่งนี้ก็ได้แล้วมันเกิดปัญหาไหมล่ะรัฐบาลก็เงินการเงินคลังก็เสียหายรัฐบาลทำทุกอย่างไม่ว่าจะใช้เงินทุกก้อนมายังไม่เกินกฎหมายทุกตัวการเงินคลังหนี้สาธารณะมีหมดประเมินไว้ว่า5ปีข้างหน้านี่จะเพิ่มเท่าไหร่เราจะต้องหาได้นี่มันต้องหาตรงนี้มาเติมมันนี่ก็ได้ถ้าร้อยจะให้ได้ยังไงจะดูแลคนมากกว่าแสนได้ยังไง200,000ได้ยังไง300,000เพราะเหล่านี้ต่ำกว่าการเสียภาษีทั้งสิ้นทุกคนจะไปกลัวการเสียภาษีถ้าคนขึ้นไปถึงระบบ300,000เนี่ยมันอย่าไปกลัวดิครับถ้าไม่อยากมีเงินถึง300,000ต่อไปอ่ะประกันรายได้ต้องมีแล้วก็ตอนนี้ประกันรายได้แนวคิดของประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะขยายไปคนทุกกลุ่มนะครับแล้วเป็นระบบที่เป็นสวัสดิการจริงๆไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่ที่เห็นอยู่ขณะนี้มันเริ่มต้นมาตอนแรกมันเหมือนจะเป็นนะครับแต่ตอนหลังนี่มันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามีการแจกกันมามันหลักเกณฑ์อะไรก็ไม่ชัดเจนนะครับผมก็ยังงงอยู่เพราะว่าเมื่อต้นปีไม่ใช่หรือบอกว่าคนจนจะหมดไปปลายปีคนจนเพิ่มมา3 ล้านแล้วก็กลายเป็นความสำเร็จด้วยก็งงอยู่